เข้าสู่ไอซิวนิวซ็อกกันต่อนะครับ <Michael. S 2> ช่วงนี้มาถึงช่วงประเด็นเศรษฐกิจสําคัญที่จะมาฝากกันด้วยนะครับ <bij> ประเด็นสําคัญสาคัญมีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกก็ไปกังวลนะคะให้น้ําหนักกับเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกันขณะที่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นเกาอี้ตาแหน่งประธา,านาธิบดีสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะสั่นคลอนนะคะมีหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะทําให้ส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วยหรือไม่ไปติดตามจากคุณกมลทันกันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วง Economic Focus นะครับกลับมาเป็นที่ร้อนแรงอีกครั้งครับจากประเด็นของเกาหลีเหนือและก็สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ข่าวล่าสุดนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสร้างความวุ่นวายในตลาดการเงินโลกพอสมควรทีเดียวนะครับหลังจากที่เรารู้ผลกันไปนะครับตลาดหุ้นตกทั่วโลกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของราคาสินค้าพก,กพ์โดยเฉพาะทองคํานั้นมีการขยับปรับตัวขึ้นนะครับ เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับไล่เรียงประเด็นที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนั้นผมก็ได้เก่านำไปแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบอยู่มากพอสมควรแต่ในกรณีล่าสุดนั้นดูแล้วว่าจะมีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับไล่เรียงกันมาครับตั้งแต่มีข่าวว่านะครับการข่าวนะครับของญี่ปุ่นนั้นมีการทราบข่าวจากแหล่งข่าวมาว่า เกาหลีเหนือนั้นจะมีการลดขนาดนิวเคลียร์ลงนะครับเพื่อให้นําไปใช้กับขี่ปนาวุธข้ามทวีปนะครับที่ตัวเองนั้นทดสอบและประสบความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนั้นกําลังการทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นจะกินพื้นที่กว้างไกลไปมากขึ้นนะครับครอบคุมพื้นที่ในแปซิฟิกแล้วก็เอเชียตะวันออกทั้งหมดก็หมายความว่าความสุ่มเสี่ยงในข่าวสุดเกาหลีนั้นจะมีร้อนแรงมากขึ้น ประจบเหมาะครับกับการที่สหรัฐนั้นมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับเข้าไปร่วมซ้อมรบกับรัฐบาลเกาหลีใต้ตรงนี้ก็เป็นการย่อยุ่แล้วก็เป็นการก่อให้เกิดนะครับวิวาทะกันผ่านทางสื่อนะครับโดยเกาหลเหนือเองนั้นพูดชัดเจนครับว่าถ้าสหรัฐเองยังคงมีท่าทีแสดงในการคุกคามนะครับความมั่นคงของเกาหลเหนืออยู่แบบนี้นะครับ มีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนืจะพิจารณาครับที่จะตัดสินใจโจมตีก่อนโดยการยิงขีปนาวุธนะครับติดนิวเคลียร์ไปที่ฐา,านทัพในคาบสมุทรแปซิฟิกนะครับของอเมริกาซึ่งตรงนี้เองเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงตลาดเงินตลาดทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่ท่าทีของฝั่งอเมริกาเองก็ไม่ได้ดูลดทอนลงไปนะครับก็คงยังมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของความมั่นคงในค่าสุดเกาหลีแล้วก็ท่าทีต่อเกาหลีเหนือนะครับซึ่งถ้าพัฒนาการเป็นไปแบบนี้แน่นอนครับว่าในช่วง1่ถึงสเดือนข้างหน้านั้นประเด็นเกาหลีเหนือและก็สหรัฐอเมริกานั้นจะกลับมามีบทบาทสําคัญกับทิศทางของเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าประเทศในค่าศึกเกาหลีนั้นนะครับที่ล้อมรอบเกาหลีนั้นถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเหนือก็จะเป็นติดกับรัสเซียนะครับด้านตะวันตกติดกับจีนนะครับตะวันออกติดกับญี่ปุ่นแล้วก็ทางใต้ติดกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับตรงนี้เองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของโลกทีเดียวนะครับที่ต้องจับจับตากันในช่วงหนึ่งถึงสองเดข้างหน้านะครับครับเรากลับไปดูที่ปฏิทินเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะครับปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ถือว่ามีไม่เยอะมากนะครับหลังจากที่รายงานตัวเลขสําคัญกันไปแล้วในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับ เริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นนะครับหรือ GDP นะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าญี่ปุ่นเองนั้นยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับยังไม่ได้มีการเติบโตแบบเรื่องของการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในส่วนของภาคการบริโภคนะครับตนั้นต้องดูว่าในการรายงานครั้งนี้นั้น GDP จะเติบโตเท่าไหร่และที่สาคัญคงต้องกลับไปดูไส้ในครับว่า ในแต่ละส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในภาคการบริโภคนะครับการนําเข้าส่งออกการลงทุนภายในประเทศรวมถึงการลงทุนภาครัฐนั้นจะเติบโตไปได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการบริโภคเป็นสำคัญนอกจากนั้ครับมีการรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขสําคัญที่สะท้อนเรื่องของการผลิตนะครับและการส่งออกซึ่งผมเรียนไปแล้วในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการส่งออกของจนะีนนั้นเรื่อขยับตัวดีขึ้นนะครับดังนั้น ครั้งนี้ต้องดูต่อครับว่าจะมีผลต่อเนื่องกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกับเรื่องของปริมาณการผลิตหรือไม่นะครับวันอังคารครับ15สิงหาคมนะครับหลังจากเปิดมาต่อเนื่องนะครับก็จะมีการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเยอรมนีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศสําคัญในยูโรโซนและก็สาภาพยุโรปนะครับที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ ในภูมิภาคแม้ว่าที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจยูโรโซนจะดูฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่หลายประเทศยังคงเติบโตในตาส่วนที่ค่อนข้างต่ำนะครับและที่น่าสนใจคือสัญญ,ญาณของ ECB นั้นกลับมามีบทบาทชัดเจนว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขยับปรับตัวเปลี่ยนทิศทางของโนโยบายจากผ่อนคลายอาจจะกลับมาเริ่มเข้มงวดในอนาคต ตรงนี้จะมีผลต่อทิศทางของเศรษฐกิจในยูโรโซนหรือไม่นะครับโดยเราจะไปดูที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเยอรมนีก่อนนะครับส่วนอังกฤษครับมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับซึ่งก็ประเมินว่าคงจะไม่ได้เติบโตสักเท่าไหร่เพราะราคาน้ํามันนั้นยังคงทงตัวนะครับ นอกหจากนั้นครับมีการรายงานยอดการค้าปลีกของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในเดือนล่าสุดเติบโตไปสูงทีเดียวนะครับก็ถือว่าเดือนนี้ต้องตามต่อว่ายังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่ายอดการค้าปลีกเองนั้นก็กลับไปสะท้อนนะครับในเรื่องของการบริโภคของสหรัฐเองด้วยเช่นเดียวกันครับวันพุธครับ16สิงหาคมนะครับมีการรายงานตัวเลขสำคัญในตลาดบ้านของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นยอด การขออนุญาตสร้างบ้านนะครับหรือ building permit นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขสําคัญที่ต้องตามนะครับนอกนจากนั้นแล้วมีการรายงานยอดการสร้างบ้านใหม่นะครับซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าตลาดอสังหาของสหรัฐเองนั้นยังคงมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับและก็ราคาเองนั้นยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าในส่วนของบ้านในบางเขตบางรัฐเองอาจจะเริ่มมีทิศทางของราคาที่ชะลอตัวลงไปบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีขึ้นนะครับ นอกนาจากนั้นครับปิดวันมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะครับเป็นตัวเลขปิดวันพุธนะครับไปต่อที่พะสัปบดีครับ17สิงหาคมนะครับมีการรายงานผลการประชุม FOMC ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าในการประชุมในช่วงปลายเดือนก่อนหน้านี้แม้ว่าจะไม่ได้มีการขึ้นดอกเบีย้ยก็ตามแต่ว่าสาระสำคัญข้างในน่าสนใจครับเพราะว่าการประเมินเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐนั้นถือว่ามีบทบาท นะครับต่อทิศทางของการประเมินของนักเศรษฐศาสตร,ร์นักการเงินข้างนอกพอสมควรเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่นั่งทับนะครับข้อมูลจํานวนมหาศาลของเศรษฐกิจสหรัฐอยู่นะครับรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยก็หมายความว่าการรายงานการประชุมครั้งนี้สาระสสาคัญไม่ได้อยู่ที่เรื่องนโยบายแต่ไปอยู่ที่เรื่องของการประเมินเศรษฐกิจต่างหากว่าเฟดมองเศรษฐกิจโลกอย่างไรมองเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรและอะไรเป็นความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญ นอกจากนั้นครับสหรัฐมีการรายงานดัชนีภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลขสาคัญในวันพระราชสมดีนะครับแล้วก็มีการรายงานอัตราการใช้กําลังการผลิตนะครับซึ่งก็คงตัวส่งตัวนะครับยาวนานพอสมควรแล้วนะครับนอกจากนั้นมีการรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขสาคัญในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนะครับที่เป็นการสะท้อนเรื่องของกําลังการผลิตและกําลังในการบริโภคสินค้าของ ู้ค้าของสหรัฐเองด้วยเช่นเดียวกันครับปิดท้ายวันยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับที่จะมีการรายงานกันในส่วนของยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับเป็นการอัปเดตต่อเนื่องครับว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรนะครับปิดท้ายสัปดาห์ครับตัวเลขไม่หนักมากนะครับวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะครับมีการรายงาน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขปิดท้ายสัปดาห์ที่สะท้อนตัว leading indicator สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการสะท้อนว่าประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของไรายได้ในอนาคตมากน้อยอย่างไรที่จะมีผลต่อเรื่องของการบริโภคสินค้านะครับทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องของการซื้อพวก durable goods อย่างบ้านรถด,ด้วยเช่นเดียวกันครับ ครับจะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าจะมีการรายงานตัวเลขสิ่สำคัญไม่มากนักแต่ว่าหลายตัวนั้นมีบทบาทสำคัญนะครับโดยเฉพาะรายงานการประชุมของเฟดนั้นอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการคาดการณ์ต่อเนื่องครับว่าธนาคารกลางต่างๆนั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับเพราะว่าการโฟกัสไปที่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีผลต่อการดําเนินนโยบายของธนาคารกลาง ทัว่วโลกแน่นอนเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นยังเป็นสกุลเงินสําคัญของโลกเรานั่นเองนะครับครับวันนี้ผมและช่วงอีค n o m ม focus ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ